السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمขอความรักความจำเริญนะครับความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านเลยก่อนทำดีแล้ววันนี้ด้วยกับการกำหนดของพระองค์นะครับวันนี้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเวลาที่มีโอกาสได้มานะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้หัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวง่ายในการที่เราจะยึดถือปฏิบัติเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราท่านทั้งหลายในการที่เราจะเอาไปสู่ในการดำเนินชีวิตมากที่สุดเพราะหนึ่งมันเกี่ยวพันในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์การขอเนี่ยสองมันเป็นเกี่ยวพันในเรื่องของเรื่องของหลักการฟิกกอเข้าหมดเลยในหลักฟิกกอเนี่ยหลักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยการขอที่ถูกต้องจะมีบริบทแบบไหน3สิ่งที่เกี่ยวพันอีกอันนึงก็คือมันเกี่ยวพันในเรื่องของจรรยามารยาทหรือที่เรียกว่าอิหซานเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนการขอดุอานะครับในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงการเป็นข้าทาสของพระองค์อย่างแท้จริงอันนี้แหละเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าในมิติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงบอกว่าวันนี้อยากจะได้อะไรให้ขอกับพระองค์เนี่ยมันมีครอบคลุมทั้งหมดเลยถ้าอากีดะห์ถูกต้องฟิกกอถูกต้องอิหซานถูกต้องคุณธรรมความดีถูกต้องทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลาก็จะตอบรับอิบาดัตของเราเพราะนั้นเราจึงเห็นนบียุคก่อนๆเข้ากฎทั้ง3ข้อนี้หมดอัลลอฮฺตะอาลารับเลยโดยเป็นการตัรบียะห์สอนในกุรอานเนี่ยเวลาเล่าเอาไว้เนี่ยจะพูดถึงนบีนูห์ก็ดีนบีซะกะริยาก็ดีเห็นนะครับนบีอัยยูบนบียูนุสบรรดาอัมบียะห์ต่างๆพวกนี้นี่มีกฎเกณฑ์พวกนี้เข้าไปสู่กระบวนการทั้งสิ้นขอแบบไหนขอถูกต้องไหมใช่ไหมแล้วก็มีความเหมาะสมอะไรบ้างอัลลอฮ์ก็ตอบรับแต่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าบรรดาดุอาของนบีเนี่ยอัลลอฮ์รับอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือการตัรบียะห์กันที่มาบอกในกุรอานเล่าไว้ว่านี่ตัรเตบมันเป็นแบบนี้เรื่องเล่าอันกุรอานมันเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราเป็นข้อคิดให้กับเราเพราะนั้นในสิ่งที่พูดถึงที่วันนี้เราจะมาเข้าสู่ขบวนการนะครับหรือวิธีการในการที่เราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเห็นไหมการดุอาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอิบาดัตที่สำคัญซึ่งหะดีษเยอะเลยทั้งหะดีษที่ซอฮีฮ์ก็ดีหะดีษที่ดออีฟก็ดีจะพูดถึงการดุอาเนี่ยเป็นอิบาดะห์อัดดุอาวะฮุวัลอิบาดะห์นี่คือหะดีษที่ถูกต้องแล้วก็มีรายงานอื่นๆบางรายงานบอกเป็นมันสมองของอิบาดะห์บางดุอาบอกดุอาเนี่ยบางรายงานบอกดุอาเป็นอาวุธของบรรดาผู้ศรัทธาเราหลีกไม่ได้เพราะฉะนั้นเองเมื่อเป็นหะดีษที่ถูกต้องบอกว่าเป็นอิบาดะห์นักวิชาการจึงแบ่งดุอาไว้เหมือนกันก่อนที่เข้าสู่ในรายละเอียดส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เรารู้ถึงเบื้องต้นเป็นการทบทวนดีกว่าฉันว่าแบบนั้นนะครับคำว่าดูอาเนี่ยตามรากศัพท์ดูอาตามภาษาเนี่ยแปลว่าอัตตลับการเรียกร้องร้องเรียกเรียกร้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดแสวงหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือการดูอาในบริบททั่วไปแต่สิ่งที่เราเอามาใช้กันที่เราจะพูดกันติดปากเลยดูอาสิขอดูอาสิเราจะใช้ในบริบทอันนี้แหละอันที่สองก็คือทางด้านชัรอันเนี่ยตามบทบัญญัติศาสนาบัญญัตินะครับสิ่งที่เข้ามาครอบคลุมที่เป็นเรื่องของอิบาดัตก็คือการรายการที่บ่าวคนหนึ่งมุ่งตรงสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมด้วยกับสิ่งที่เขามีความปรารถนาโดยให้ประโยชน์กับเขาในเรื่องของศาสนาหรือว่าดุนยาอันนี้เข้าดุอาหมดเลย
เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งใช้กับเราให้บ่าวเนี่ยมุ่งเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาให้ง่ายดายขอดุอานะครับถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่ความผิดบาปก็ขอให้อัลลอฮฺรับการเตาบัตของเรานะการเตาบัตของเราให้ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีงามแล้วก็ห่างไกลจากสื่อที่จะนำไปสู่การชิริกกับอัลลอฮฺตะอาลาเพราะนั้นในอายะห์กุรอานจึงบอกว่าอีดาซาอาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบูดะวะตัดดาอีดาดานฟันยัสตะจีบูลีวันยุมินูบีละอัลละฮุมยารชูดูนเห็นไหมอายะห์กุรอานอายะห์นี้แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงดำรัสบอกกับเราก่อนนะเมื่อบ่าวของเราเนี่ยถามกับเจ้ามุฮัมมัดถามว่าอะไรเห็นไหมว่าพระองค์เนี่ยอยู่ใกล้กับเราไหมจงตอบไปสิว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้กับเรานี่คือความหมายโดยภาษาไทยโดยสรุปเห็นไหมครับแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะตอบรับคำวิงวอนนะเมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับแล้วนะครับจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็อยู่ในทางที่พระองค์ทรงชี้แนะนักวิชาการอธิบายจริงๆในอายะห์กุรอานอายะห์นี้นักมุฟัสซิรูเนี่ยพูดถึงสบับเหตุในการประทานอายะห์นี้ลงมาอาหรับกลุ่มหนึ่งดูนะเหตุอายะห์เนี่ยเพราะมันถ้าพูดถึงอายะห์เนี่ยเราจะได้ยินบ่อยในช่วงไหนช่วงรอมฎอนเพราะเราจะอ่านเรื่องอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับรอมฎอนและก็เข้าสู่ตรงนี้ด้วยเห็นนะครับในสิ่งหนึ่งที่มีการรายงานมานักมุฟัสซิรูบอกว่าอะไรมีครั้งหนึ่งอาหรับกลุ่มหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงแล้วก็มาถามนบีว่าอากอรีบุนร็อบบะนาเฮ้ยอัลเลาะห์อยู่กับเราจริงๆหรออยู่ใกล้กับเราหรือเปล่านะเราจะได้เรียกร้องขอต่อพระองค์แบบมีความแผ่วเบานุ่มนวลหรืออยู่ไกลกับเรานบีเงียบพอคําถามนี้มานบีเงียบนี่อายะห์นี้นะอายะห์เนี่ยที่ลงมาเพราะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่นบีไม่แน่ใจไม่รู้แน่ชัดเพราะนบีจะเงียบเพื่อรอวะฮีจากอัลเลาะห์พอเสร็จแล้วเมื่อเงียบเสร็จหลังจากนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็ถูกประทานลงมาฟะอันซัลลัลลอฮุฮาซิฮิลอายะวะอิซาซาอาละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบมุฮัมมัดถ้าใครมาถามเจ้าว่าอัลเลาะห์อยู่ใกล้กับเราหรือเปล่าจงตอบเข้าไปสิว่าอัลเลาะห์อยู่ใกล้กับเราเห็นไหมอูจีบูดะวะตัดดาอิซาดาแล้วอัลเลาะห์จะตอบรับคำวิงวอนของพวกเขานี่คือเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในความหมายตรงนี้คืออะไรนะอย่างที่บอกนะครับเขาก็อธิบายต่อเขาบอกว่าโอ้มุฮัมมัดถ้ามีคนมาถามกับเจ้าเนี่ยว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลให้ตอบไปเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับเราเห็นไหมอยู่ใกล้กับเรามีครั้งหนึ่งเหมือนกันบรรดาซอฮาบะห์อยู่พร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งเนี่ยเสียงดังตักบีรเสียงดังก็คืออ่านดุอาขอดุอาเสียงดังนบีก็บอกเอ้ยพวกเจ้าทั้งหลายนะจงลดเสียงของพวกเจ้าลงหน่อยวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้แค่เรียกว่าไม่ได้หูหนวกตาบอดเป็นใบ้ไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นให้ใช้เสียงที่นุ่มนวลอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รับฟังอยู่เป็นผู้ที่มองดูเราอยู่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่พูดถึงลักษณะของอายะห์นี้ลงมาเขาจึงอธิบายว่าวันนี้การขอดุอานะมันต้องมีเขาเรียกว่ามีวิธีการของมันเห็นไหมสิ่งที่นักวิชาการกำลังยกอายะห์นี้มาเป็นการที่จะบอกถึงความสมบูรณ์นะของการมิติของการขอดุอาอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ใกล้กับเราเห็นไหมครับพออายะห์เนี่ยนะพอพูดถึงแล้วเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงตอบรับดุอาของเราเห็นไหมเป็นการยืนยันนะเป็นการพูดถึงลักษณะเมื่อครบองค์ประกอบเขาบอกครบองค์ประกอบครบแบบไหน1อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของเรานะนักวิชาการอธิบายว่าอูจีบุดะวะตัดดาอีซาดาอานเนี่ยอัลเลาะห์อยู่ใกล้กับเราจริงๆเห็นไหมจะตอบรับดุอาของเราต่อเมื่อ1ก้อนบุญสลีมหัวใจนั้นมันปลอดภัยจากชิริกกับอัลเลาะห์ตะอาลานี่คือการอธิบายของนักวิชาการเพราะนี้ดุอาของเราจะถูกตอบรับหัวใจต้องปราศจากสิ่งที่ชิริกก่อนหรือไม่มีสิ่งอะไรที่จะมาทำให้เรานั้นเกิดการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาและสำคัญด้วยหัวใจที่มันก้อนบุญสลีมเนี่ยมันจะเป็นหัวใจนึงเป็นดวงน้อยดวงนึงที่กลับไปหาอัลเลาะห์ในสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเห็นไหม
ยามาลายามฟาอุมาลูวาลาบานูนเห็นไหมครับวันกิยามะในอายะกุรอานอายะหนึ่งเราแต่เราบอกว่าวันกิยามะทรัพย์สินและลูกหลานไม่ได้ยังประโยชน์อิลามันอะตอลลอฮ่าบิกอนบินซาลีมเว้นแต่คนที่กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่ทวินหาก็คือปราศจากชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือลักษณะหนึ่งนักวิชาการจึงบอกหัวใจที่บริสุทธิ์นี่คือกฎหนึ่งที่อัลลอฮ์จะรับสองนักวิชาการบอกวานับสุดซอฟียะตัวของเขาเนี่ยต้องมุ่งหวังแค่เรียกว่าต้องไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาเทียบเคียงเห็นไหมก็เลยมุ่งหวังต่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์มุ่งหวังต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆนะครับปราศจากสิ่งอื่นสิ่งใดสามก็คือวาจาวาริฮุลคอชะร่างกายของเขาต้องนอบน้อมคูชัวเห็นไหมคูชัวเพราะฉะนั้นเองเราจึงเห็นลักษณะต่างๆเหล่านี้นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนี่เข้ากฎ3ข้อนี้หัวใจบริสุทธิ์ตัวของเขาเนี่ยเห็นไหมมีความซอฟีเลยนะไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดมาอยู่มาเทียบเคียงมาให้ความสำคัญขอคนนี้เพราะมนุษย์ยังงูไม่มีและก็ร่างกายของเขามีความคูชัวนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามวะนูฮันอิซนาดามิงกอบลีฟัสตะยะบานาละนบีนูฮ์ขอดุอาเมื่อเข้ากฎ3ข้อนี้อัลเลาะห์ตะอาลารับดุอานบีอะไรอีกนบีซักะริยาเช่นเดียวกันนบีอายุบอะลัยฮิสสลามเห็นนะครับนบีอายุบเนี่ยถูกทดสอบนี่เยอะเห็นไหมอัลเลาะห์ตะอาลารับดุอาเพราะมีกฎ3อย่างนี้นี่คือ1ในเหตุของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับดุอาของเราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ในอายะกุรอานจึงกล่าวกับเราว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้ให้เรานั้นทำการขอต่อพระองค์แต่การขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาก็จะต้องมีบริบทหน่อยนะไม่ใช่ว่าจะขอในได้ทุกช่วงทุกเวลาเหมือนกันไม่ใช่เพราะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งที่จะบอกว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนะให้รู้ถึงลักษณะก่อนนะว่าดุอาเนี่ยมันมีความสำคัญแบบไหนสำคัญนะมีความสำคัญในสิ่งที่กล่าวนี่แหละว่าเราจะต้องพิถีพิถันหน่อยนักวิชาการจึงแบ่งในเรื่องของดูอาเอาไว้ดูอาเป็นหนึ่งในอิบาดัตที่มีความสำคัญนะครับการขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอในสิ่งที่ดีห้ามปรามจากความชั่วโดยหนึ่งในนั้นคือต้องมีความอิคลาสนะในหนังสือเล่มหนึ่งนักวิชาการจึงบอกว่าอัดดูอาเนี่ยเป็นหนึ่งในอิบาดัตนะครับมันจึงแบ่งออกเป็นสองชนิดหนึ่งดูอาในการขอเพื่อที่จะแค่ไรแหละร้องขอในการที่เราจะขอสิ่งอื่นขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยขออย่างเดียวนะก็คือการพร่ำวอนขอต่อพระองค์นี่คือลักษณะที่หนึ่งสองการขอดูอาในลักษณะในรูปแบบของการปฏิบัติศาสนกิจเข้าหมดการถือศีลอดการอะไรที่เป็นในรูปแบบของการปฏิบัติศาสนกิจนี่คือเป็นหนึ่งในของการขอดูอาเช่นเดียวกันเพราะนั้นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีความอิคลาสเห็นไหมการขอดุอาเนี่ยเขาบอกว่าการดุอาเนี่ยนะกฎ2อย่างง่ายๆที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เข้ามูลเหตุก็คือ1อัลลอฮ์พอใจมีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อันนี้พูดถึงความอิคลาสเนี่ยฉันว่าพูดง่ายแต่ทำยากความคลาสเพราะฉะนั้นเองความคลาสต้องทำเป็นประจำและสม่ำเสมอหน่อยให้เราให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในช่วงเวลาที่มั่นคงและแน่นอนเขาบอกว่านักวิชาการบอกหนึ่งในเหตุที่อัลลอฮ์จะรับอามานของเราในทุกอิริยาบถให้เราทำสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งประจำที่เดิมๆเวลาเดิมๆอันนี้จะเป็นมูลเหตุหนึ่งละหมาดเราอยู่กับบ้านละหมาดเนี่ยให้ละหมาดเราจะต้องมีที่ละหมาดของเราละหมาดที่ตรงนี้ก็ละหมาดตรงนี้แหละที่เดิมๆเวลาเดิมๆขอเดิมๆซ้ำไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่ไปเนี่ยไม่ได้นะแค่เรียกว่าการตอบรับดุอาก็จะง่ายอามานของเราก็จะง่ายนะครับนะอันนี้เขาให้เขาแนะเอาไว้นะบางคนละหมาดตรงนี้อ่านกุรอานก็อ่านตรงนี้แหละเห็นไหมแล้วซึ่งเราจะเห็นคนแก่ๆอาวุโสใช่ไหมรุ่นนี้จะบอกอาวุโสมากก็ไม่ได้ใช่ไหมคนมีอายุสูงอายุเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาจะมีที่ละหมาดเขาก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละตั้งไว้ตรงนี้เวลาใครมาก็จะมาละหมาดตรงนี้ที่เงียบๆนะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งในลักษณะหนึ่งอาลามัตเครื่องหมาย
ราะนั้นขอดูอาต้องอิคลาสมุ่งหวังต่ออัลลอฮ์จริงๆเห็นไหมครับสองต้องตรงกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้การตรงกับสุนนะนบีเนี่ยมีหลายบริบท1ตรงในคําพูดในหะดีษของท่านนบีเราจะเห็นเลยบริบทที่นักวิชาการบอกว่าให้คำนิยามของคำว่าสุนนะ1เราต้องดูในสิ่งที่นบีพูดเป็นอันดับแรกเพราะวิถีปฏิบัตินบีต่างวาระต่างช่วงเวลาบางทีอาจจะทำช่วงนี้อย่างหนึ่งช่วงนี้อย่างหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับคนในยุคตรงนั้นช่วงนั้นเพราะนั้นเราจึงใช้คำพูดมาเป็นในสิ่งที่เอามาเป็นบรรทัดฐานนะสองสิ่งที่นบีทำไว้เป็นยังไงบ้างสามสิ่งที่นบียอมรับถ้าตรงใช้ได้บางทีแล้วมารยาทนบีหรือองค์ประกอบโดยรวมนะครับผ่านการวินิจฉัยของนักวิชาการในยุค300ปีแรกหรือบรรดามัซฮับต่างๆเพื่อเป็นการรับรองอย่างนี้ก็ได้แม้กระทั่งในเรื่องของหลักมุญัรอบาตนะครับหลักมุญัรอบาตคืออะไรหลักการทดสอบทดลองอันนี้เป็นที่ยอมรับในโลกของอิสลามการทดลองทำแบบนี้สิทำแบบนี้สิโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานมายืนยันแน่นอนแค่เรียกหลักมุญัรอบาตอันนี้ถือว่าไม่ผิดต่อหลักการศาสนาแต่อย่างใดนะครับและไม่ได้นำไปสู่การทำให้เราสู่การเป็นบิดอะห์ด้วยนะอันนี้ก็ได้นะครับเชคบินบาสนะเชคอุไซมีนพวกนักวิชาการพวกนี้บอกและก็เป็นที่ยอมรับทั้งหมดนะครับเพราะนั้นการดุอาต้องมีบริบท2อย่างเห็นนะครับ1อิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ความต้องตรงกับสุนนะของท่านนบีนี่คือประเภทหนึ่งของอิบาดัตประเภทต่อมาเข้าในเรื่องดุอาเหมือนกันก็คืออันอิสติกอซะการขอความช่วยเหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานี่คือชนิดหนึ่งของอิบาดัตการแค่เรียกว่าเรียกร้องหรือท้าทวงแสวงหาสิ่งที่มันเกิดความเสียใจให้เกิดคนคนหนึ่งผ่อนความไม่ดีของเขาด้วยกับชนิดหนึ่งเป็นชนิดหนึ่งของดุอานะอายะห์กุรอานก็กล่าวไว้นะครับนะอายะห์กุรอานก็กล่าวไว้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความใกล้เคียงกัน3ในเรื่องของนะซัตนี่เป็นชนิดของดุอาเป็นชนิดของอิบาดัตดุอาอิบาดัตนะซัตการบนบานศาลกล่าวการบนบานการนะซัตเนี่ยทําได้อย่างเดียวก็คือต้องบนบานกับอัลเลาะห์อย่างเดียววิธีการบนบานในที่เป็นข้อกฎข้อเดียวต้องมีการเอื้องเอ่ยออกมานึกไม่ได้นึกเอาไว้ตั้งใจไว้นึกในใจอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวขี้ที่ขายได้เนี่ยจะออกสกาดให้คูมูลซะหน่อยนี่นึกเอาไว้นึกอย่างเดียวไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นจะทำซอดากอฮ์ดีกว่าทำฮะดียะฮ์ให้คูมูลซะหน่อยนึกอย่างเดียวไม่เข้าถูกไหมเดี๋ยวจะทำบุญนู่นเดี๋ยวจะเชือดวัวนี่จะเลี้ยงนู่นนึกอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่ถือเป็นนะแต่ถ้าเอื้องเอ่ยออกมาอย่าล้อเนี่ยที่แปลงเนี่ยติดถนนด้วยนะถ้าขายได้เนี่ยบ่าวจะทำบุญเลี้ยงคนยากจน60คนอ่ะพอพูดออกมาแล้วตั้งใจนึกมุ่งหวังสู่อัลลอฮ์นั่นคือเข้ากฎของการนะซัตแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องทำตามพอผลมันเกิดขึ้นวาญิบจำเป็นทันทีแต่มันก็จะมีในบริบทอีกทำเลยหรือว่ารอเวลาถ้าเราตั้งใจแบบทำเลยก็ต้องทำเลยนะภายใน3วันเนี้ยจะต้องทำได้เลยเพราะผลเกิดขึ้นจริงก็ต้องทำเลยแต่ถ้าตั้งใจไว้เฉยๆเนียดไว้พูดออกมาแล้วแล้วมันมีผลจริงๆอันนี้ถ้ารอเวลาแล้วแต่ความสะดวกของเราแต่นะซัตก็ยังตกหนักอยู่กับเราอยู่เพราะเป็นวาญิบสำหรับเราแล้วเห็นนะครับเนี่ยบวชที่เป็นนะซัตอย่างเงี้ยไอ้นู่นนี่นั่นได้ตอนฉันจับทหารเห็นไหมก็อย่างนี้แหละขอดุอาแล้วก็นะซัตเหมือนกันยอมรับบวช3วันได้ใบดำอัลฮัมดุลิลละห์บวชเลย3วันพ้นแล้วเห็นไหมนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่อยู่ในเคโรเนี่ยบางคนก็นะซัตโอ้ยรอบปีสุดท้ายแล้วสอบปีนี้ขอให้ผ่านเห็นไหมลงเลยเนื้อ10โลโอ้โหเลี้ยงเลยนักศึกษาถ้าผ่านปุ๊บก็ต้องเลี้ยงเลยจะกลับบ้านแล้วก็ต้องลงทุนหน่อยเห็นไหมมันก็มีแบบนี้เราก็จะมีใช้วิธีการเป็นการนะซัตเป็นสิ่งหนึ่งที่จะร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทำให้เราเป็นการตะกอรุบต่ออัลลอฮ์ด้วยนะเพราะนั้นบางบริบทบางอย่างของนะซัตเนี่ยทานไม่ได้นะเจ้าของเนี่ยต้องปล่อยไปต้องให้คนที่เขาให้นั่นอย่างเดียวคนที่ให้กับคนอย่างเดียวเจ้าของเนี่ยไม่มีสิทธิ์อันนี้คือกฎของมันนะครับ
ต้องมีความมีคลาสด้วยนี่คือหนึ่งในอิบาดัตอิบาดัตต่อมาก็คือการเชือดสัตว์พีทานเชือดนอกจากสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องเชือดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจริงๆเห็นนะครับเราจะไปเชือดบนบานศาลกล่าวสิ่งอื่นไม่ได้อัลลอฮ์ตะอาลากล่าวกุนอินนอศอลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละฮุวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอะนาอัวลุลมุสลิมีนเห็นนะครับอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งใช้นบีเลยมุฮัมมัดเจ้าจงกล่าวอินนะศอลาตีการละหมาดของฉันกล่าวกับเขาวะนุสุกีนี่ก็ตรงนี้นุสุกก็คือการเชือดเชือดเค้าเรียกว่าสัตว์อุดฮิยะหรืออะไรที่เป็นชะอาเอรเป็นอัตลักษณ์ของอิสลามทำทั้งหมดการมีชีวิตของเราเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำบนบานเพื่อสิ่งอื่นไม่ได้เชือดเพื่อสิ่งอื่นก็ไม่ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสาปแช่งบุคคลที่เชือดสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นี่คือรูปแบบของอิบาดัตดุอาการอิสติฆอซะห์การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นไหมครับการนะซัรการเชือดบนเชือดเค้าเรียกเชือดสัตว์พีทานเพราะในนักวิชาการจึงเข้ามาในเรื่องของการตะวัสซุนิดนึงการมีสื่อเพราะเป็นเรื่องของดุอาเหมือนกันเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับการตะวัสซุนเนี่ยถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าความหมายโดยสรุปก็คือการที่เรานั้นจะได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ด้วยกับมีสื่อต่างๆมีสื่อหนึ่งที่จะนำไปสู่การใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุรอานจึงกล่าวเอาไว้นะครับในเรื่องของการตะวัสซุนเหมือนกันเห็นไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำเอาไว้ด้วยบอกในหะดีษของท่านนบีด้วยเพราะนั้นเขาจึงแบ่งตะวัสซุนไว้สองอย่างหนึ่งตะวัสซุนใช้สื่อที่จะไปถึงกับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยที่เป็นชัรอียะห์เป็นบทบัญญัติทางศาสนาอันนี้ยอมรับได้สองการตะวัสซุนที่เป็นบิดอะฮ์เป็นสิ่งที่เป็นอุตริกรรมอันนี้ยอมรับไม่ได้อย่างเช่นกับการที่เราเนี่ยไปขอดุอาไปขอกับคนตายให้คนตายขอต่ออัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ได้อันนี้ถือว่าชัดเจนเห็นนะครับถือว่าชัดเจนนะ เพราะนั้นในเรื่องของการตะวัสซุนแบบนี้ที่เป็นชัรอียะห์ต้องกลับไปดูมีหลักฐานยืนยันจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรบ้างครับ1การตะวัสซุนเนี่ยไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยกับอัสมาอุลฮุสนาวะซิฟาติฮีนามอันวิจิตรของพระองค์และคุณลักษณะของพระองค์นะโดยใช้กับนามชื่อของพระองค์เนี่ยมันเป็นตัวเป็นสิ่งที่ตะวัสซุนอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะบิอันนะกะอันตัลลอฮัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอันอะซีซุลฮากีมอันตุอาฟีนีใช้คำว่าอัลเราะห์มานอัรเราะฮีมมันเป็นสื่อเห็นไหมเวลาเราขอดุอาบางทีเห็นไหมอิหม่ามมักกะขอดุอายาอัรฮัมอรเราะฮีมีนจะมีดุอาตบเขาถูกท้ายขอนู่นนี่นะแล้วก็ใส่อันนี้แหละโอ้ผู้ทรงเมตตากรุณาเนี่ยใช้ลักษณะนี้เป็นสื่ออย่างนี้ใช้ได้ใช้นามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสื่ออย่างนี้ไม่มีปัญหาการตะวัสซุนแบบนี้ถือว่าเป็นสวัสดิ์ทนที่เป็นชัรอีนะครับตะวัสซุนประเภทที่2สื่อต่อมาประเภทที่2ที่เป็นตะวัสซุนอัสมาอุสนาฮุสนาอีกอย่างเช่นกับยาฮายูยากอยรูกอยยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะกีตุอัสลัฮลีชะนีกุลละฮูวะลาตะกิลอีลานัฟซีตอรฟะตะอัยนีเริ่มต้นด้วยกับสื่อโดยใช้นามของอัลเลาะห์ตะอาลาก่อนอย่างนี้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ถือว่าถูกต้องตามหลักการเลยเห็นนะครับ2การตะวัสซุนด้วยกับบิลอะมาลิซอลิฮะห์ดุอานี่แหละใช้สื่อที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยกับงานของคนที่ดีๆนะอามานของคนซอเลห์นะอามานของคนซอเลห์นะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะทำได้อย่างเช่นกับอะไรที่มีหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมั้ยมีหะดีษนบีที่บอกว่าชาย3คนที่ติดอยู่ในถ้ำเห็นไหมหะดีษเนี่ยหะดีษนี้ซอฮีห์นะครับ3คนติดในถ้ำพอแล้วเนี่ยทุกคนก็นึกว่าเราจะนึกจะทำยังไงให้ถ้ำมันเปิดเห็นไหมเสร็จแล้วก็เลยให้ตั้งแต่ละคนว่า
เอาอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดงานอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นงานที่ดีที่เราว่าอิคลาสที่สุดแล้วถ้าฉันว่าเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆนึกไม่ออกเหมือนกันอัลลอฮ์ครูมูก็นึกไม่ออกอะไรว่าที่มันต้องอิคลาสบ้างเนี่ยแล้วเราเพราะว่าต้องเลือกอย่างหนึ่งขอดูอาฉันว่าพอเจอจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องนึกนานเหมือนกันแหละใช่ไหมทุกคนต้องเลือกเลยนะเพราะพอเราขอไปแล้วเนี่ยมันไม่ปังขึ้นมานี่ก็ใจเสียแล้วนะอัลลอฮ์เฮ้ยอ้าวแสดงว่าไม่ใช่เนี่ยเพราะนั้นชาย3คนนี้เป็นไงเมื่อติดในห้ามปุ๊บนึกเลยอามานคนละอย่างทุกอย่างขอให้เรานึกมันคนละอย่างขอดุอาเลยใช้อามานของเราเป็นสื่อเพื่อให้อัลเลาะห์ตะอาลาช่วยเหลือกับเราเห็นไหมทุกคนจึงคิดว่าอะไรที่เขาบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาขอดุอาอัลเลาะห์ก็เปิดปากทําอันนี้ใช้ตะวัสซุลแบบนี้ใช้ได้นะงานการแบบนี้ใช้ได้อัลลอฮ์เห็นมั้ยไปมักกะห์นะไปละหมาดที่ฮะรอมเห็นมั้ยหลอเขานี่นะเป็นคนดีช่วยขอดุอาให้หน่อยให้งานสำฤทธิ์ผลหน่อยงี้ใช้ได้นะครับใช้งานหนึ่งงานใดเป็นสื่อของคนดีอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนารับรองตะวัสซุลประเภทที่3ตะวัสซุลประเภทที่3คืออะไรใช้ดุอาของคนดีอัตตะวัสซุลอิลัลลอฮิบิดุอาอิรรอญุลอัศศอลิหดุอาของคนดีเห็นไหมเราเห็นเนี่ยดีไม่ดีคูมูและฉันจะรู้ได้ไงดีไม่ดีอันนี้เราดูตามซอเฮดภายนอกของเราก็ได้นะครับภายในของเขาเนี่ยเราไม่รู้หรอกเห็นแล้วละหมาดสะอาดดีนะพูดจาไพเราะดีช่วยขอดุอาให้ด้วยสิ่งที่เราพูดคุยกันตลอดนี่แหละมันเป็นตัวสื่อเหมือนกันเพราะนั้นบางเรื่องบางราวเราอย่าไปดูถูกของเล็กๆน้อยๆมีครั้งหนึ่งนะครับชายคนเนี้ยบุเลเลยไม่ได้เรื่องละหมาดไม่ค่อยเอาบุอะไม่ค่อยเอาอ่ะเห็นไหมแต่มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปทำอุมเราะห์นี่จะไปทำอุมเราะห์เขาก็ฝันว่าเอ้ยต้องเอาไอ้วะนี่ไปด้วยดูนะไอ้วะนี่ไปด้วยเอ้ยตื่นมาแปลกๆก็ฝันพรุ่งนี้ฝันอีกก็เหมือนการไอ้วะนี่ไปด้วยเขาไปถามผู้รู้เลยผู้รู้บอกรออีกวันนึงถ้าครบ3วันแล้วจัดการเลยพอวันที่3ฝันอีกว่าต้องเอาชายคนนี้ไปทำอุมเราะห์กับเขาด้วยเห็นไหมครับพอถึงเวลาก็ไปเอาหลอบ้านมันอยู่หน้าปากซอยมันไม่ค่อยเดินมาสุเหร่ามันไม่ค่อยนู่นนี่นั่นเห็นไหมสุดท้ายเป็นไงครับก็เอาไปทำอุมเราะห์ถามว่ามาถึงบังมาบอกคุมูไปทำอุมเราะห์ไหมไปสิก็บังออกให้ฉันแล้วก็ฉันก็ไปสิถูกไหมก็ไปเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยก็พาไปส่งพอไปสงไปละหมาดชายคนนี้ละหมาดเสร็จก็กลับพร้อมกันวันหนึ่งในนั้นในช่วงที่อยู่ในที่มักกะก็บอกว่าบางกลับไปก่อนเดี๋ยวฉันอยู่พอกลับไปนานผ่านเข้าปุ๊บไม่มาไม่กลับมาก็เดินกลับไปดูสุดท้ายเป็นไงเสียในสภาพที่สุญูดหน้ากะบะดูนะเดี๋ยวดูมันมีมูลเหตุของมันนี่ดุอาสำคัญสุดท้ายเป็นไงครับพอเป็นแบบนี้เป็นไงพอถึงเวลาก็โทรกลับไปหาภรรยาภรรยาบอกว่าฝังเลยละหมาดเลยที่นั่นเลยไม่ต้องกลับบ้านก็กลับมาที่บ้านเสร็จเรียบร้อยครบอุมรอ2อาทิตย์14วันกลับมาก็เดินไปหาภรรยาของผู้ตายก็ถามเลยมันยังไงนะบางฉันมันก็ไม่ได้เรื่องหรอกนี่นะแต่ทุกวันเลยมีอามานหนึ่งที่บางฉันทำทุกวันเลยเวลาบางฉันเดินผ่านหน้าบ้านโต๊ะคนเนี้ยนะผู้หญิงแก่คนเนี้ยเขาจะช่วยทุกครั้งจะเอาอะไรไหมจะซื้ออะไรซื้อแฟบซื้อทุกอย่างไม่ว่าจะกิจอะไรก็แล้วแต่ช่วยหมดเลยโต๊ะคนนี้ไม่มีอะไรให้นอกจากดุอาอย่างเดียวขอให้ท่านมีบั้นปลายชีวิตที่ดีที่สุดเลยเห็นไหมขอทุกวันเดี๋ยวฉันพูดจนขนลุกเลยเนี่ยฟังรอบแรกก็รู้สึกชอบพอขอทุกวันเลยเห็นไหมครับคำว่าดีที่สุดเนี่ยดีที่สุดจริงๆนะถ้าเราเสียชีวิตในสถานที่สุญูดที่เนี้ยมันตุ้นล้อดีไหมล่ะดีแต่ดีไม่สุดถูกไหมครับไปเสียชีวิตที่ศูนย์กลางละหมาดสุญูดเสียดีไหมดีแต่ดีไม่สุดแต่นี่เสียหน้ากะบ้านแสดงว่าใกล้ชิดจริงๆดุอาของเขาอัลลอฮฺตะอาลารับเพราะฉะนั้นดุอาของคนดีเห็นนะครับเวลามีอะไรเนี่ยเขาจึงให้มีการแบ่งปันดุอาซึ่งกันและกันในฮะดิษนบีจึงบอกไว้เลยว่านะสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงรับงานของคนคนหนึ่งนะ
นะมาลากัสเนี่ยจะขอดุอาให้กับคนต่างๆเหล่านี้นะจะดุอาให้เขามีอะไรบ้าง1นะดุอาของคนป่วยเราดุอาให้กับผู้ป่วยมันอาดามารีดอนเอาซาเราะคอฟิลไลนี่คือมาลากัสจะขอดุอาให้ใครที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเขาเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ไปหาพี่น้องอัลลอฮ์อินี้ตังไม่ค่อยมีเลยนี่ไม่ใช่แล้วอย่างนั้นฉันว่าเสร็จไปเยี่ยมซะหน่อยมันเขาได้ข่าวว่ามอเตอร์เวย์ตัดผ่านนั่นแน่ไปดูซะหน่อยสิได้กี่ล้านนี้อัลลอฮ์ไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงเสร็จอย่างนี้ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเห็นไหมไปด้วยมีจุดประสงค์อื่นการไม่ได้เยี่ยมเยียนพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์การไม่ได้เยี่ยมคนป่วยเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีผลแต่ถ้านบีบอกถ้าวันนี้ใครไปเยี่ยมเยียนคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเขาเพื่อเป็นห่วงเขาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเห็นไหมครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทรงให้กับเขาคืออะไรนะอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยมาขอดุอาให้กับเขามาขอดุอาให้กับเขาเห็นไหมแล้วก็ทำไมแล้วก็เตรียมบ้านหลังหนึ่งไว้ในสวงสวรรค์ให้กับเขาด้วยเห็นไหมเดินทางปลอดภัยนะมาลาอิกะฮ์ขอดุอาฮะดีษซอฮีฮ์ได้พรจากอัลลอฮ์นะขอดุอาเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสำคัญการดุอาให้กับพี่น้องของเราเพราะนั้นจึงมีหะดีษของท่านนบีมีสิ่งดุอาหนึ่งที่นักวิชาการจึงสนับสนุนให้ขอดุอาขอดุอาก็คือขอดุอาให้กับคนในยุคก่อนๆเขาว่าอย่างไรนะอัลลอฮุมะลาตะห์ลิมนาอัจรฮูวะลาตัฟตินนาบะดะฮูเดี๋ยวฉันยังไม่จำได้ด้วยดุอานะครับแป๊บนึงฟึบไหนไม่ใช่อ่ะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวฉันบอกนะแต่มันมีดุอาอยู่ต้นหนึ่งเขาให้ขอเป็นประจำคือถ้าเราขอให้กับพี่น้องของเราเห็นไหมครับด้วยกับสิ่งที่เป็นลับนะสิ่งที่ไม่ดูอยู่ต่อหน้าเนี่ยนักวิชาการจึงบอกให้ดุอาขอต้นเนี่ยขอเพราะว่าตั้งแต่นบีอาดัมเลยนะคนในยุคก่อนเมื่อแล้วเราก็จะได้ความต้องการขอให้ลูกคนอื่นได้สิ่งดีๆอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งดีๆกับเราเห็นไหมขอให้เขาได้รับพ้นภัยจากสิ่งไม่ดีงามอัลลอฮ์ก็จะให้ครอบครัวเราพ้นภัยแบบนั้นยิ่งเรามีมิตินี้มากเท่าไหร่เห็นไหมครับนะดุอาก็จะถูกตับกลับคืนมาหาเรามากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญนี่คือลักษณะหนึ่งที่มาลากัสขอดุอาให้ลักษณะที่สองนะลักษณะที่สองก็คืออะไรช่วงรอเวลาละหมาดนี่ช่วงรอเวลาละหมาดเนี่ยเป็นอีกช่วงเวลาที่ดีที่อัลลอฮ์จะให้มาลากัสขอดุอาให้กับเรานะอัลลอฮุมมักฟิรฮูวะฮัมฮูนี่คือสองต้นที่อัลลอฮ์จะให้มาลากัสขอดุอามีหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวันนี้เรารอคอยละหมาดหนึ่งไปสู่อีกและเวลาละหมาดหนึ่งในมัสยิดเห็นไหมเพราะนั้นคนผู้ชายเนี่ยเวลาเรามีลูกชายมีหลานชายเห็นไหมครับหรือว่าบรรดาสามีนะคนที่เป็นผู้ชายผลักดันเข้ามามัสยิดต้องผลักดันแบบนั้นนะให้มัสยิดเนี่ยมันประดับประดาด้วยกับคนมันจะสวยงามอย่าไปประดับประดาด้วยกับสิ่งอื่นอายะกุรอานก็สวยอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่คนสวยงามกว่าเพื่อที่จะให้มันเติมเต็มเพราะนั้นเวลาเราผลักคนมามัสยิดบ่อยๆมันมีผลกับสังคมนั่นมีผลนะเพราะนั้นเห็นสิ่งที่นบีพูดเนี่ยเวลาเรามามัสยิดไปครับ1เราจะเอาเราะห์มัตกลับบ้านเพราะดุอาที่เวลาคนมามัสยิดจะต้องอ่านอัลลอฮุมัฟตะฮลีอับบาวาบ้าเราะห์มัติกะเห็นไหมครับโอ้อัลลอฮ์เปิดทุกประตูเลยบาวาตรงนี้เปิดทุกประตูของเราะห์มัตให้กับฉันพอเป็นแบบนี้เป็นไงเข้ามาเขาเอาเราะห์มัตกลับบ้านเพราะฉะนั้นเวลามาถึงจัดซอฟดูนะเวลาจัดซอฟปุ๊บอิหม่ามเขาจะหันซ้ายแล้วก็หันขวาถูกไหมหันขวาหันซ้ายพูดว่าซอฟให้ตรงนะครับเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้วันนี้1หมู่บ้านใดเนี่ยเป็นไงถ้าจะดูว่ามันแตกแยกมันจะดีไม่ดีกันให้เป็นหนึ่งในนั้นให้ดูของการจัดซอฟด้วยถ้ามันตรงมันดีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้สึกว่าความเข้มแข็งความสมานฉันท์อะไรดีๆมันก็เกิดขึ้นในหมู่เก็มนั้น
แต่ถ้ามันเอียงเลยล่ะอัลเลาะห์ห่างกันเป็นคืบเลยเอียงกันเลยไอ้นี่มาก็อยู่ตรงกลาง5คนไอ้นั่นมาไม่ทันหน่อยก็ไปอยู่ปีกซ้ายมาไม่ทันอีกนู้นก็อยู่ปีกขวาเว้นกันเห็นไหมไม่ชิดไม่เรียบร้อยนะเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดมันก็สะท้อนถึงสังคมได้มีหะดีษนบีบอกไว้นะเพราะฉะนั้นเองนี่สำคัญเพราะนั้นเวลามามัสยิดรอคอยคนแก่ๆคนอาวุโสก็จะได้เปรียบตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะเขามาละหมาดมักริบเสร็จกินน้ำชานั่งคุยนะบรรยากาศของเราเสร็จแล้วก็รอละหมาดอิชาเมื่อในช่วงเวลานี้การรอคอยของเขาตั้งใจรอคอยละหมาดอิชาเลยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาขอดุอาอัลลอฮุมมัฆฟิรฮูวะรฮัมฮูโออัลลอฮ์อภัยโทษให้เขาสิโออัลลอฮ์เมตตากับเขาสิอัลฮัมดุลิลละห์นะนี่คือสิ่งที่มาลาอิกะฮ์จะขอดุอาให้กับคนคนนั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาหนึ่งที่มาลาอิกะฮ์ขอดุอาเนี่ยมีความสำคัญมาลาอิกะฮ์เนี่ยถือเป็นมะคลูกของอัลลอฮ์ที่ถูกทั้งจากรัศมีที่ไม่มีบาปเห็นไหมอะไรที่มาลาอิกะฮ์ขอดุอาเนี่ยเราจงแค่เรียกว่ามันเป็นพรที่ดีที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับการงานของเราได้ง่ายนะครับการงานของเราได้ง่ายเพราะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นการขอดุอาใช่ไหมฉันเสริมนิดนึงเดี๋ยวฟื้นฉันดูนี่ก่อนขอดุอาอีกต้นหนึ่งที่ดีที่สุดคือการกล่าวอะไรครับอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เสริมหน่อยการกล่าวทำดินแล้วนะไม่รู้ครั้งที่แล้วแจ้งไปหรือยังนะถ้ายังก็ฟังนิดหนึ่งการกล่าวทำดินแล้วเนี่ยเขาบอกมีเวลาของมันนะการทำดินแล้วกล่าวได้ทุกเวลาเลยดีที่สุดนะครับนะนี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัฟดอลุดดูอาสุดยอดของดูอาคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์การกล่าวทำดินแล้วเพราะนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าไงวันนี้มาดูสิสิ่งที่มันจะเป็นลักษณะของความดีการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ได้ทุกเวลาแต่เวลาที่แจ๋วที่สุดเลยเป็นดุอาช่วงไหนบ้าง1หลังจากละหมาดแล้วเนี่ยละหมาดฟัรดูเรากล่าวทุกครั้งถูกไหมครับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรนี่เขาบอกนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ของพระองค์วะยุกัฟฟิรอตุซุนูบและอัลลอฮ์จะอภัยปลดบาปของเรานี่ในช่วงเวลาที่แจ๋วที่สุดหลังจากละหมาดนั่งกล่าวอิสติกฟาร์แล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยกอบลันนมก่อนนอนก่อนนอนอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีก่อนนอนนะครับเห็นไหมเพราะมันมีหะดีษมีครั้งหนึ่งที่ท่านหญิงฟาติมะเราเคยได้ยินไหมครับไปหานบีเพราะไซนาอาลีใช้ลูกเขยบอกอัลลอฮ์ฟาติมาเธอไปหาอายอสิถูกไหมมือเนี่ยมันแห้แตกไปหมดแล้วเห็นไหมต้องปั้นแป้งต้องแบกทุกอย่างเหนื่อยล้าหมดเลยเห็นไหมโต๊ะดูนะพอเสร็จปุ๊บฟาติมาไปอายอนะในฮะดิษเนี่ยพอฟาติมาไปเนี่ยลักษณะแบบไหนมันมีมิติหลายอย่างพอฟาติมาเรียกพ่อของเขานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยนั่งแล้วนบีก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูนะแล้วก็รับลูกสาวเข้าบ้านนักวิชาการบอกนี่คือมารยาทหนึ่งของลูกที่ต้องให้กับคนที่เป็นบุปการีด้วยเพราะเขามองว่านบีทำแบบเนี้ยต้องมองมุมกลับด้วยเพราะนั้นเวลาคนที่อาวุโสคนที่เราให้เกียรติมาหาเราให้เราเปลี่ยนอิริยาบถลูกเราหลานเรานั่งอยู่พอเราเดินเข้าบ้านปุ๊บถ้าเรามีการตัดบิยะเขาก็จะขยับนั่งนอนก็ขึ้นมานั่งเพื่อให้เกียรติพ่อแม่ของเราหรือเมื่อเราเข้าบ้านนี่คือลักษณะที่เป็นซุนนะหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เด็กสังคมปัจจุบันไม่พอนั่งเคลียร์เอามาหยิบน้ำให้หน่อยน่ะเนี่ยไปอย่างงี้อีกถูกไหมมันก็ต้องปรับพฤติกรรมวิธีการนี่คือการอิกรอมการให้เกียรตินบีเดินไปรับท่านหญิงฟาติมะห์มาเสร็จแล้วท่านหญิงมาร้องทุกข์กับท่านนบีกับคนที่เป็นบิดาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วงนี้ฉันเหนื่อยเหลือเกินเห็นไหมแย่เหลือเกินสุดท้ายเป็นไงครับนบีพูดคำเดียวเองตัดกิฟท่านหญิงฟาติมะเปลี่ยนจากดุนยาให้เป็นอาคิรัตเลยเอาไหมล่ะจะให้สิ่งนี้ดีกับสิ่งที่เจ้าร้องขออีกก่อนนอนเจ้าจงไปซิกรุลลอฮ์สิซุบฮานัลลอฮ์33
อัลฮัมดุลิลละห์33อัลลอฮุอักบัร33หรือ34ครั้งดีกว่าสิ่งที่เจ้าร้องขออีกท่านหญิงฟาติมะห์ก็กลับบ้านไปก็เอาอามานนี้ไปทำเห็นไหมครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งนะที่เป็นเหตุหนึ่งนะเขาบอกเป็นช่วงเวลาที่กล่าวดีที่สุดอัลฮัมดุลิลละห์ต่อมาช่วงเวลาที่3เวลากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยกล่าวทุกครั้งเนี่ยใครถามกันอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าดีที่สุดต่อมาก็คือเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาเราพบกับสิ่งที่สวยงามต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์นะเวลาพบสิ่งที่อัลฮัมดุลิลลาฮิลละดีบินิอมะติฮิตะติมมุศอลิฮาตเห็นไหมครับขอบคุณอัลลอฮ์นะพระองค์ผู้ซึ่งที่ทำไมประทานเนี่ยหมัดความโปรดปรานนะที่สมบูรณ์นะที่ดีให้นะนี่ขอบคุณเวลาเห็นอะไรอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละดีเหลือเกินเห็นไหมดีเหลือเกินถ้าเจอสิ่งไม่ดีล่ะต้องกล่าวก็มีอัลฮัมดุลิลละอาลากุลลิฮาตก็มีกล่าวได้เหมือนกันนะ นะอันนี้คือลักษณะถ้าเจอสิ่งที่เป็นบาลาล่ะดูนะฮะดิษนบีพูดแบบนี้เลยอัลฮัมดุลิลละอัลลซีอาฟานีมิมมาอิบติลากบิฟาวัดวาฟัดดอลานีอาลากาซีริมิมมันคอลกอตัฟดีลาใครกล่าวดูอาต้นนี้เวลาพบกับสิ่งที่ไม่ดีงามโดยมีอัลฮัมดุลิลละขึ้นหน้าด้วยนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นจะไม่ให้เขากับประสบกับภัยพิบัตินั้นอีกเห็นไหมครับนะอันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ต่อมาช่วงเวลาที่ดีอีกช่วงหนึ่งก็คืออะไรบะดัตตออามดุอาต้นนี้สำคัญกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากกินข้าวเสร็จกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์บางคนกินข้าวเสร็จเป็นไงเลอเสร็จอิ่มเว้ยนี่เห็นไหมไปแล้วนู่นนี่นั่นอุ้มกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนนะเห็นไหมอันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ที่อัตตออามานีนะวะรซักกะนีฮีนะครับมินไกรฮาวลินมินนีวะลากัวกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบีฮีใครกล่าวดุอาต้นนี้หรือกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษในบาปทั้งหมดเลยอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมนี่คือลักษณะที่นะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ในช่วงเวลาต่อมาก็คืออะไรวักตุนบะลาเวลาพบกับภัยพิบัติเห็นไหมมีหะดีษบทหนึ่งนะได้ถูกเล่าเอาไว้อีดามาตันวะลาดุนอับดุเมื่อบ่าวคนหนึ่งลูกของเขาเสียชีวิตอัลเลาะห์ตะอาลาให้กล่าวกับมะลาอิกะฮ์ว่าไปเอาชีวิตลูกของบ่าวของฉันมาเห็นไหมมะลาอิกะฮ์ก็รับคำบัญชาพอไปถึงแล้วเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็ถามเขากล่าวอะไรนะในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เอาลูกของเขามามะลาอิกะฮ์ใช่มั้ยมะลาอิกะฮ์บอกว่าอะไรอะห์มะดุกะนี่เขากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเห็นมั้ยนี่แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับนะใครที่นะได้ประสบพบกับภัยพิบัติเห็นมั้ยแล้วเขาก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะทรงสร้างบ้านไว้กับเขาในสวงสวรรค์เช่นเดียวกันเพราะนั้นนี่คือลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของดูอานะในการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์การอัลฮัมดุลิลละห์เพราะนั้นจึงมีประโยชน์เยอะนะครับมีประโยชน์เยอะในเรื่องของลักษณะนี้เป็นดูอาที่ดีนะเป็นดูอาที่ดีนะต่อมาดูต่อ อะไรอีกนะเราเข้าไปสู่ในเรื่องของการบริบทอธิบายในพูดถึงภาคผลเขาเรียกความสำคัญของการขอดุอานะครับเป็นยังไงบ้างสิ่งที่หลักการศาสนาบอกชนิดของอิบาดัตมีอะไรบ้างการขอดุอาการขอความช่วยเหลือการตะวัสโซนทั้งหมดเลยเห็นไหมเรายังอยู่ในตะวัสโซนอยู่ตะวัสโซนด้วยกับดุอาของคนดีเพราะฉะนั้นเรื่องของดุอาเนี่ยสำคัญนะเราจงขอดุอาให้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามนะเป็นสิ่งที่ดีงามนะอย่าไปแค่อะไร ถ้าไปบ่นสาปแช่งกันนี่อันนี้นี่ถือว่าก็ถ้าอัลเลาะห์รับดุอาตรงนั้นก็เห็นไหมก็ถือว่าเป็นบาลาข้อหนึ่งเหมือนกันส่วนดุอาที่เป็นการตะวัสซุนที่เป็นบิดอะห์คือสิ่งที่ไม่มีร่องรอยจาก
ซุนนะกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกับสิ่งที่บรรดาชาวซะลาฟุสซอลและคนอายุ300ปีบรรดามัซฮับต่างๆได้มีการวินิจฉัยเอาไว้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นบิดอะห์ทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งในนั้นที่เราตอบโจทย์ได้แล้วก็เห็นได้ง่ายเลยก็คือในเรื่องของอะไรการขอดุอาอย่างที่บอกไปแล้วไปขอกับคนตายให้คนตายขอดุอาให้อันนี้ถือว่าชัดเจนนะครับเรามีแต่เราขอให้เขาให้กูโบสของเขากว้างขวางให้กูโบสของเขามีรัศมีเกิดขึ้นเห็นไหมให้ที่อยู่ของเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์เราขอดุอาได้นะการขอดุอาแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องอื่นอาจจะมีคีราบว่ากันแต่เรื่องนี้เนี่ยชัดเจนแน่นอนเราขอได้นบีผ่านกูโบสก็นบีก็ไปรำลึกถึงอัลลอฮฺตะอาลานึกถึงความตายแล้วก็ขอดุอาให้กับเขาให้กับชาวกูโบสเพราะในการตะวัสโซนเนี่ยจึงเป็นสื่อหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้คือลักษณะที่มีความสำคัญต่อมาสิ่งต่อมาท่านนี้ดูอานิดหนึ่งนบีสุไลมานกับดูอาของเราสิ่งที่อายะห์กุรอานเล่าไว้เนี่ยมันจะมีดูอาอยู่สองอยู่ต้นหนึ่งที่คล้ายกันต้นหนึ่งคล้ายกันดูนะเขาขออะไรบ้างนะนะในอายะกุรานอายะหนึ่งสุรทุนอะห์กอฟอัลลอฮฺสุบานตาลาเนี่ยได้ทรงลงองค์การนะถึงลักษณะหนึ่งเขาบอกว่าวัสซันอินซานาบิวาลีไดนีเอสซานาเริ่มต้นอายะนี้เลยอายะเดียวอายะที่15อัลลอฮฺตาลาสั่งเสียให้เราเนี่ยทำดีกับพ่อแม่นะฮามารัตฮูอุมฮูกุรฮันวาวาดาอัตฮูกุรฮาเห็นไหมอัลลอฮฺตะอาลาพูดถึงความลำบากของคนที่เป็นผู้หญิงเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกตั้งท้องใช่ไหมถ้าฉันมองไปทางซ้ายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าความลำบากของการตั้งท้องมันขนาดไหนถูกไหมครับเราเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกวะฮัมลูฮูวะฟิซอลูฮูซาลาซูนะชะฮรอแบกท้องด้วยเลี้ยงดูด้วย30 เดือนเนี่ยเขาจึงแบ่งท้อง6 เดือนเลี้ยงดู24 เดือนการให้นมเนี่ยยานมนะตามกฎเกณฑ์2ปีได้เพราะเอาทำไม6เดือนเพราะระดับต่ำสุดของการคลอดลูกก็คือหลังจาก6เดือนไปแล้วถึงจะถือว่าเป็นเด็กที่สมบูรณ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้6เดือนถึง4ปีเลยนะครับนะแต่ปกติเราก็9เดือนถึง1ปีโดยประมาณการคลอดลูกเพราะบางคนปีนึงเหมือนกันบางคนโอ้โหท้องไม่ท้องสักไม่คลอดสักทีนึงปีนึงแต่เจอเพื่อนฉันโอ้โหอยู่ในท้องนานเกินเห็นไหมเพราะนั้นการให้นมเด็ก2ปีอายะกุรอานจึงเพราะมันมี2อะไรสิ่ง2อายะ2หลักฐานนะอีกอันนึงก็อาไมนี่เลย2ปีแล้วอันนี้30เดือนนะอีฮัตตาอิซาบะละกะอัชุดดะฮูวะบะละกะอัรบะอีนะซะนะแล้วตะลากล่าวว่าจนกระทั่งเนี่ยเลี้ยงดูเขาจนกระทั่งถึงวัยชะกันเลย40ปีสิ่งหนึ่งที่เราต้องร้องขอดุอานี่คือดุอาของคนอาวามที่เราต้องขอเป็นประจำนะครับอายะนุชาการบอกนี่คืออายะที่เราจะสนองตอบถึงการตออัตต่ออัลลอฮ์เราจะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อ่ะเราต้องขอและให้เรามีลักษณะแบบนี้หนึ่งนะโออัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้เราเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์กอลรับบิอาวเซนีอันอัชกุรเนียมะตะกัลลตีอันอัมตะอะลัยยะนี่คือดุอาหนึ่งนบีสุไลมานก็ขอดุอาต้นนี้เหมือนกันและอายะนี้นะอีกอายะหนึ่งก็ขอดุอาต้นนี้แหละวันนี้สำคัญเวลาเราขอดุอาขอข้อนี้อย่าอัลลอฮ์ขอให้เราเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์เห็นนะครับสองวะอาลาวาลีไดยะขอให้เราเป็นบ่าวนะครับที่ทำดีกับมีดามารดาของเรานี่คือการขอดุอาเห็นไหมถ้าเราไม่ขอดุอาต้นนี้นี่เห็นไหมไม่ได้นี่เป็นเขาเรียกเป็นซุนนะตุลลอฮ์เป็นแนวทางที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ให้กับเราและเป็นดุอามะซูดนะง่ายด้วยนะดุอาขอนี่วันอะไรอีกสองแล้วนะครับวะอันอะมาลาซอลิฮาตัดดอฮูโออัลลอฮ์ขอดุอาให้เราเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีปฏิบัติงานการที่ดีและพระองค์พอใจแสดงว่าการงานของเราขอให้เราเป็นทำอิบาดัตของเราด้วยความคลาสอะมาซอลิฮาตัดดอฮูถ้าวันนี้เราทำอะไรที่อัลลอฮ์พอใจเนี่ยพอแล้วเพราะนั้น3แล้ว3ดุอาแล้วเห็นไหมครับวะอัสลิฮลีฟีซุรรียะตี
โอ้เราจะขอดุอาให้พระองค์นั้นทรงทำให้ลูกหลานของฉันเนี่ยได้มีการปรับปรุงพฤติกรรมในสิ่งดีๆงามให้มีการเปลี่ยนแปลงในมิติดีๆนี่ขอให้ลูกหลานเราด้วยเห็นนะครับเพราะนั้นตัรบียะห์ลูกหลานสำคัญช่วงนี้นี่ปิดเทอมเราอยู่กับหลานได้เยอะรุ่นนี้ถ้าเอาเด็กเล็กๆต้องเรียกว่าหลานหลานเหลแล้วเห็นไหมลูกคงโตแล้วนะครับลูกเขาออกเรือนแล้วช่วงนี้แหละอยู่กับหลานเยอะๆเห็นไหมแต่อยู่กับเขาต้องพกตังนะเออหน่อยแจกตังเลยเด็กไม่ไปไหนเห็นไหมจริงๆวันอีดเราต้องพกตังเยอะๆโหจะมาให้สลามอย่างเดียวได้ไงเจอสลามอ้าวไปพอปีหน้าไม่มาแล้วอยู่ไก่ง้อดีกว่าง้อให้ตังเห็นไหมลูกหลานเรามามันก็ได้ห้อมล้อมได้บรรยากาศมีดูอาดีๆนะครับถ้าเราให้ไปเถอะ50 100นึงใช่ไหมแบงค์20ก็แลกให้เยอะอะไรเงี้ยโต๊ะต้องแลกให้เยอะนะจะไม่ให้ไม่ได้ร้านไม่มาเด็กเด็กนี้ใช่ไหมอยู่โรงเรียนฉันสอนที่โรงเรียนเนี่ยพกตังพกเศษแล้วเดี๋ยวนี้แบงค์20เป็นเหรียญ10สอนอยู่ปุ๊บถามตอบได้แจกตังโอ้เด็กชอบนั่งฟังกันสบายเลยมันต้องมีกลยุทธ์นิดนึงใช่ไหมแต่นี้อยู่กับหลานต้องพกสตังค์เยอะๆใช่ไหมพกสตังค์ให้เยอะนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ลูกหลานของเรานั้นมีพฤติกรรมดีๆนี่เท่าไหร่แล้ว1 2 3 4แล้ววะอินนีตุบตุอิไลกะวะอินนีมินัลมุสลิมีนเห็นไหมประการที่5ก็คือขอให้เราเป็นผู้ที่สารภาพผิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเป็นบ่าวที่เรียกเข้าไปสู่การเตาบัตให้ง่ายนี่ค่ะ5ดุอานี้เป็น5ดุอาที่นักวิชาการบอกอันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงกลุ่มคนทั้งหมดเลยสมควรที่จะขอดุอานี้เป็นการสนองตอบถึงการตออัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาใช้แบบนี้เลยทีนี้ต่อมาขอต่อมาทีนี้อันนี้เรื่องของสิ่งที่เราสมควรต้องขอนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามก็ขอดุอาต้นนี้คล้ายๆกันอันนี้ในซูเราะห์อะไรซูเราะห์อะไรเนี่ยซูเราะห์อันนัมลอายะห์ที่19ฟาตัสับฟาตบัสซะมาดอฮิกัมมินกาลิฮิมอายะนี้อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าในช่วงต้นอายะนบีสุไลมานยิ้มกับคำพูดของเขาเหตุจริงๆในคำพูดตรงเนี้ยมันมีอายะต่อเนื่องก็คือก่อนหน้าเนี้ยนบีสุไลมานกับกองทัพเนี่ยผ่านเพราะอัลเลาะห์ให้นบีสุไลมานทำไมฟังเสียงนกเป็นภาษาได้พูดภาษาเขาได้มดก็เช่นเดียวกันซูเราะห์ตุนนัมมดบอกเอ้ยนบีมาเว้ยหลบเดี๋ยวนบีจะเหยียบกองทัพเราเห็นไหมเป็นการบอกกับกองกลุ่มมดนะพอบอกแบบนี้เป็นไงนบีสุไลมานพอได้ยินอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าไว้ฟัตบัสซะมาดอให้กันมินกาลิฮิมนบีสุไลมานก็ยิ้มจากคำพูดที่ไอ้มดมันพูดนี่แหละเห็นไหมพอมดมันพูดเป็นไงเสร็จแล้วเป็นไงแล้วก็กล่าวว่าอย่างนี้นบีสุไลมานก็กล่าวว่ากอลร็อบบีเอาซีนีอันอัชกุรเนียมะตะกัลลาตีอันอัมตะอะลัยยะเหมือนกันเลยโอ้อัลเลาะห์จ๋าขอให้ฉันเนี่ยโปรดประทานให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์เห็นไหมแสดงว่าเป็นดุอาที่ดีอะไรอีกวาลีได้ยะนะให้ฉันเนี่ยทำดีกับพ่อแม่ของฉันประทานความดีให้กับท่านวะอันอะมะลซอลิฮาวะตัรดอเหมือนกันเลยแต่คนละอายะห์เท่านั้นเองขอให้ฉันนั้นได้เป็นบ่าวที่มีอามานที่ซอลิฮะห์และพระองค์พอใจมีความอิคลาสวะอัดดะคินนีบิเราะห์มะติกะฟีอิบาดิกัสซอลิฮีนแต่เขาปิดแค่นี้และขอให้ฉันได้เข้าไปอยู่ในความเมตตาของพระองค์ในการอิบาดัตเนี่ยเห็นไหมบ่าวของการสักการะต่อพระองค์ให้เป็นบ่าวของเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นี่คือดุอาที่นบีสุไลมานขอเป็นดุอาดีๆเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเองอันนี้เราสามารถที่จะไปปรับใช้ในการขอดุอาของเราได้นะปรับใช้ในการขอดุอาของเราได้นะครับต่อมามารยาทล่ะสิ่งที่เป็นมารยาทอาดาบในการขอดุอาเรารู้ถึงมูลเหตุการขอดุอาทางด้านภาษาบทบัญญัติเป็นแบบไหนอายะห์กุรอานที่มีการร้องขอกับเราผลประโยชน์ที่ดีจะเกิดขึ้นทีนี้เหตุเนี่ยหรือมารยาทในการขอดุอานะครับ1ต้องอิคลาสในการขอดุอาโดยไม่มีสิ่งอื่นมาเทียบเคียงโอ้โห
อันนี้แต่ละหัวใจของแต่ละดวงทุกท่านเนี่ยมีความต้องการอยู่แล้วนะมุ่งหวังต่อลอตลาจริงๆนะครับเพราะนั้นขอดุอาเนี่ยในหนังสือเนี่ยคัดลอกจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะเวลาเราขอดุอาเนี่ยมันก็จะต้องมีบริบทหน่อยนะเริ่มต้นด้วยกับการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมด้วยนามของอัลลอฮ์นะจริงๆเนี่ยเขาให้อิสติกฟาร์ก่อนการอิสติกฟาร์เวลาเราจะขอดุอาให้ใครต้องขออภัยโทษให้กับเราก่อนนะเพราะมันจะเป็นเหตุหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะรับดุอาของเราได้ง่ายเราไม่ได้ขอให้กับเราเลยไปขอให้คนอื่นไม่ได้เห็นไหมให้ขอให้คนอื่นไม่ได้ชายคนหนึ่งเห็นนะครับฮะดิษเนี่ยถูกเป็นเล่าเอาไว้ในฮะดิษที่ซอฮีห์ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นไงในยุคบันิอิสรออีลนี่แหละนะแค่เรื่องอะไรเขาดุอาขอฝนต้องให้ตัวเองเนี่ยเปื้องจากบาปถูกไหมมันต้องหมดสุดท้ายเป็นไงฝนไม่ตกขอยังไงก็ไม่ตกนะสุดท้ายในนั้นมันมียังคนที่ยังไม่อิสติกฟาร์เนี่ยอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าเขาลุกขึ้นเนี่ยตายอัลลอฮ์ขอมาตั้งกี่รอบแล้วไม่ตกนะแต่ในนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาบอกมีคนหนึ่งที่มีที่ยังไม่บริสุทธิ์ถามว่าใครกล้าลุกถ้าลุกเสร็จนะโอ้โหมึงลุกไปตั้งนานฝนก็ตกแล้วใช่ไหมไม่กล้าอัลลอฮ์นึกเลยยาอัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันนะฉันกลัวอายเหลือเกินเห็นไหมครับสุดท้ายหลังจากนั้นฝนตกนะนบีถามเลยนะใครอัลลอฮ์บอกไม่ได้ฉันปกปิดเห็นไหมไม่ได้ปกปิดความลับของเขาเอาไว้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งต้องอิสติกฟาร์ให้เราก่อนเสร็จแล้วเราจึงขอดุอาให้กับคนอื่นๆได้นะครับขอได้ให้คนอื่นได้เพราะนั้นมารยาทในการขอดุอาหนึ่งอิคลาสนะสองสิ่งที่จะเป็นอาดาบในการขอดุอาที่ดีก็คือเราต้องบริโภคสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลก่อนนี่คือมารยาทนะมารยาทนะเพราะนั้นการบริโภคสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารอมเห็นไหมครับเราพร่ำวอนเนี่ยเห็นไหมข้อกฎไม่ครบวัลลอฮุอาลัมการขอดุอาก็ไม่ค่อยสำฤทธิ์ผล50ปี60ปีขอแล้วขออีกเห็นไหมอันนี้คือหนึ่งในเหตุของมารยาทเพราะนั้นมีชายคนหนึ่งในฮะดีษที่เล่าเอาไว้ฮะดีษซอฮีหะนะครับมีอัมนาวีบันทึกเอาไว้ในหนังสือของท่านเนี่ยบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเดินทางมายาวนานถ้าเราเคยได้ยินเสร็จแล้ววันหนึ่งพอถึงกลางทะเลทรายเขายกมือขอดุอาเลยยารับบียารับบีเคยได้ยินไหมครับสำนวนนี้นะอาหารชั้นฮารอมเสื้อผ้าชั้นฮารอมทุกอย่างของชั้นฮารอมพระองค์รับดุอาของฉันหรือเปล่าล่ะความหมายรับดุอาตัวนี้คือพระองค์ไม่รับดุอาของฉันหรอไม่รับนะเพราะเขาเรียกว่าอาหารฮารอมเห็นไหมชายคนนี้เดินทางไปทำดีด้วยเดินทางที่จะไปแสวงหาสิ่งที่ดีๆ ด้วยนะครับเดินทางไปศึกษาหาความรู้ไปทำฮัจญ์เขาจะเดินทางแบบนี้แต่ด้วยกับอาหารหรือการเป็นอยู่ของเขาไม่ฮารอมเอ้ยไม่ฮาลาลเราตะอาลาก็ตัดดุอาของเขาไม่ได้เพราะนั้นเราต้องแสวงหานะครับสิ่งที่ฮาลาลให้มากที่สุดเห็นไหมเราจึงขอดุอาขอพระองค์ทรงโปรดประทานริสกีที่ฮาลาลอัลลอฮุมินนีอัสลักะนะริสกอนฮาลาลันตอยยิบาเห็นไหมครับเราจะขอดุอาอันนี้เป็นดุอายามเช้าด้วยที่เราขอดุอากันต่อมาอันนี้ข้อที่3มารยาทก็คือมีสุนัตให้เราเริ่มดุอาด้วยกับการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์สรรเสริญอัลลอฮ์สรรเสริญนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมารยาทต่อมานะตามหลักบทบัญญัติให้เราตะวัสซุลไปด้วยกับนามของอัลลอฮ์ที่เป็นอัสมาอุลฮุสนาเห็นไหมบิรอห์มะติกะอัสตะกีซูนียาอัรฮามัรรอฮีมีนใช้คำกล่าวที่เป็นนามแบบนี้โอ้อัลลอฮ์โอ้ผู้ทรงเมตตากรุณาเห็นถ้าภาษาไทยผู้ที่พระองค์ผู้ที่ไม่แค่ผู้ที่ทรงเป็นไม่ทรงตายทรงมีชีวิตอยู่นะบ่าวผู้อ่อนแอโดยใช้นามพระองค์เนี่ยเป็นสื่ออันนี้เป็นมารยาทหนึ่งนะครับนะที่จะทำให้การขอดุอาของเรานั้นสวยงามต้องว่าแบบนี้ต่อมาเขาบอกว่าเราจะต้องสะอาดนะแล้วก็ผินหน้าไปทางกิบลัตในขณะที่เราขอดุอาอันนี้ถือเป็นมารยาทแต่ถ้าไม่ไอ้นั้นก็ไม่มีปัญหานะสะอาดก็คือมีน้ำละหมาดใช่ไหมสะอาดตรงนี้นะครับแล้วก็ผินหน้าไปทางกิบลัตอันนี้ถือเป็นมารยาทในเรื่องของการขอดุอานะครับแล้วทีนี้มีสุนัตให้เรารีบเร่งขอดุอาในช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับ
นะทรงตอบรับได้ง่ายเพียบเลยวันศุกร์นะหลังอัสรีเห็นไหมหนึ่งในสามของเวลากลางคืนช่วงเวลาสุญูดช่วงอาซานกับอิกอมัตเห็นนะครับช่วงหลังจากที่อาบน้ำละหมาดแล้วนะในการเดินทางของเราในขณะที่เราเจ็บป่วยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีๆทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นที่นักวิชาการบอกโดยอ้างอิงมูลเหตุต่างๆทั้งกุรอานและหะดีษก็คือช่วงการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาขอดุอาได้ขอดุอาได้เห็นไหมเพราะช่วงนี้นี่อาจจะไม่มีหะดีษตรงๆที่พูดถึงแต่มีหะดีษอื่นที่บอกพูดในบริบทว่าไม่ได้บอกว่าดุอาถูกตอบรับแต่พูดถึงว่าที่มีการเรียนการสอนเนี่ยอัลลอฮ์จะให้รอมัดเห็นไหมครับให้มะลาอิกะฮ์ห้อมล้อมกับเราอย่างบางหะดีษที่บอกไงนะอิซามารัตุมบิริยาดินจันนะฟัรติอูฤทธิ์นี้ซอฮีหนะเวลาเราเดินผ่านสวนหนึ่งนะของสวงสวรรค์ท่านจงแทะเล็มมันนี่ซอบัดก็ถามเลยเห็นไหมแทะเล็มที่ไหนบ้างสวนหนึ่งของสวงสวรรค์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูด3ตัวบทเลย1มัสยิดนะครับบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าเราอยู่ในมัสยิดจงตักตวงให้มากที่สุด2มัจลิซุซิกที่มีการเรียนการสอนที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นไหมอันนี้นี่นะสามก็คือที่มีการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะนั้นนี่สามสถานที่นะครับมัจลิซุนกุรอานนะที่มีการอ่านกุรอานด้วยเพราะนั้นสามสถานที่นี้นะจึงเป็นสามสถานที่เราสามารถที่จะตักตวงเราอยู่ในมัจลิซแห่งนี้แหละสถานที่แห่งนี้เราสามารถขอดุอาได้นะครับขอดุอาอัลเลาะห์ตะอาลาก็รับเป็นหนึ่งในเหตุเหมือนกันหวังว่าดุอาพวกนี้จะเป็นสิ่งเวลาที่เป็นมุสตะยับเหมือนกันเห็นมั้ย นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุดุอาต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะให้ขอซ้ำๆให้ขอซ้ำๆในการขอดุอาของเราขอแล้วขอทีเดียวแล้วก็เลิกเลยไม่ได้วันนี้ขอแล้วพรุ่งนี้ขออีกนะต้องขอซ้ำๆแบบนี้แหละยาอัลลอฮ์เมตตาเรานะให้อภัยกับเรานะนะครับนี่การขอซ้ำๆแบบนี้เป็นมารยาทนะครับในสภาพที่สุญูดก็ดีถือศีลอดก็ดีเดินทางไกลก็ดีได้หมดเลยนะแล้วก็เป็นอะไร นะให้ห่างไกลจากดุอาที่เป็นสิ่งที่ฮารอมนะฮะดีษนบีพูดไว้มีอะไรบ้างครับ1ขอเรื่องที่เป็นบาปขอไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่นะไม่แค่ไม่สนับสนุนห่างไกลจากสิ่งฮารอม2ก็คือในเรื่องของการตัดสัมพันธ์กับเครือญาติอย่าไปขอแบบนั้นให้มันวอดวายกันไปเลยไม่ได้หน้าที่เรามีหน้าที่เชื่อมอย่างเดียวเครือญาติสำคัญนะเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เลยเนี่ยบรรดาเครือญาติเนี่ยเห็นไหมเราปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมิติหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนที่ได้รับพรที่ดีจากอัลเลาะห์ตะอาลาเขาเรียกมีบารักัตมีสิริมงคลริสกีก็ดีอายุก็ยืนยาวเห็นนะครับฉันเคยบอกอย่างอายุยืนยาวแบบไหน3อย่างเห็นไหมหนึ่งอะไรยาวแค่ปริมาณคุณภาพไม่ได้คนอายุยืนเห็นไหมคุณภาพอย่างเดียวปริมาณไม่มีอันนี้อายุสั้นแต่ว่าของเขาความรู้เขายังประโยชน์ทั้งปริมาณและคุณภาพเลย80ปีเป็นที่แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเคารพนี่อายุเยอะๆอันนี้น่าสนเห็นไหมเราก็ขอดุอาให้เรามีอายุยืนยาวแบบนี้นะครับมันนี่คือลักษณะในเรื่องของการขอดุอานะในการขอดุอาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะให้เกิดความมั่นใจก็คือเราอย่ารีบเร่งการขอดุอารีบเร่งไม่ได้ยาอัลลอฮ์เนี่ยต้องให้ได้วันนี้ไม่ได้ขอมีหน้าที่ของเราขอแต่ต้องมั่นใจขอไปอย่างนั้นแหละไม่ได้นะยาอัลลอฮ์ให้นะเราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้แต่ให้แบบไหนเท่านั้นเองให้เลยเปลี่ยนให้อย่างอื่นหรือเก็บไว้ให้อาคิรัตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นะในหลักการศาสนากำลังบอกกับเรานะบอกกับเรานะต่อมาสุดท้ายพอดีสุดท้ายนะครับ การยกมือขอดุอานี่ก็เป็นหนึ่งในมารยาทเหมือนกันนะครับเวลาเราละหมาดสุนัตเสร็จทำอ่านกุรอานเสร็จอะไรของเราแล้วเงียบๆของเราก็ยกมือขอดุอานะมีหะดีษมีร่องรอยที่ถูกกล่าวไว้ในหนังสืออัลฮิกัมนะครับที่ถูกเอาไว้นะจากท่านอิบนุยะรอยับเนี่ย
ขาบอกการยกมือขอดาเนี่ยถือมีร่องรอยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางเวลาบางช่วงนักวิชาการบางคนบอกว่าอาจจะได้ทุกสภาพเลยก็ได้นะถ้าอยากต้องการเยอะหน่อยก็ให้ยกมือสูงๆหน่อยเหมือนดุอาขอฝนเห็นไหมปกติก็ขอแบบนี้ได้ขอแบบนี้ได้อันนี้ได้หมดนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดต่อมาในเรื่องของสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากกับเราท่านทั้งหลายฝากกับเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็ได้บรรดาฮุกามะบรรดานักปราชญ์เขาวิเคราะห์หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วเขาก็บอกกล่าวว่าบุคคล4จําพวกเนี่ยเขาเรียกว่าอัรบะอุลลาซาอาดะตะฟีฮิมนะ4อย่างนี้จะทำให้เขาเนี่ยไม่ได้พบกับความสุขความดีงามเลยนี่คือ4อย่างที่เป็นเรื่องที่เล็กน้อยเล็กๆเองแต่ยิ่งใหญ่ถ้าเราปล่อยผ่านนะเรามีโอกาสจงทำหนึ่งบุคคลที่ตนีในการที่จะสละวาตชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือความอัปยศมากเพราะนบีเคยขอดุอาไว้ใช่ไหมครับเวลาขึ้นนบีขึ้นมิมบัตนะใช่ไหมขึ้นครั้งที่1ขึ้นครั้งที่2ขึ้นที่3เนี่ยที่เอามาเป็นต้นเอกในเรื่องของในการถือศีลอดเนี่ยการทำดีกับพ่อแม่การศอลาวาตนบีเห็นไหมนบีสั่งขอดุอา3อันเลยนะรอมฎอนมาไม่ได้อะไรเลยอันนี้นบีสาบแช่งพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่ได้อะไรเลยนบีก็สาบแช่งชื่อนบีเอื้องเอ่ยมาไม่ศอลาวาตให้นบีนบีก็สาบแช่งนี่คนพวกนี้นี่เค้าเรียกว่าลาซาอาดะนะไม่พบกับความสุขอับเฉาประการที่2ก็คืออะไรไม่ตอบรับคำพูดของมุอัซซินไม่ตอบรับคำพูดของมุอัซซินเห็นไหมอัลลอฮฺมันจะเป็นเมื่อก่อนไหมครับเราต้องเงียบเห็นไหมรุ่นเมื่อก่อนฉันเด็กๆเอางี้ต้องฉันเด็กๆดีกว่าอาซานอาซานคุยอะไรกันมึงต้องปิดเนี่ยปิดโทรทัศน์ปิดเสียงเดี๋ยวนี้แหละอาซานอาซานก็อาซานทั้งเล่นชนอาซานกันไปเลยสนานกันไปเลยว่างั้นเห็นไหมเด็กวัยรุ่นแบบนี้ไม่น่าต้องเงียบต้องรับฟังต้องไอ้นั่นคนแต่ก่อนจึงพิถีพิถันนะครับแม้กระทั่งในบรรยากาศของอาหรับเองเดี๋ยวนี้ก็น่าเป็นห่วงเนี่ยมาเมื่อก่อนเป็นไงครับฉันไปเรียนแรกๆตั้งแต่อยู่ปากีแล้วใช่ไหมเวลาเข้าอาซานปุ๊บปิดไฟเลยปิดเลยอาหรับก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้นี่ถ้ายิ่งออกจากฮารอมไกลหน่อยปุ๊บก็บรรยากาศไม่ค่อยมีถ้าใกล้ฮารอมปุ๊บถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มามันก็เปิดอยู่แค่แหละใช่ไหมจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาไล่ก็เงียบนะมันก็ค่อยๆเลือนไปนะเพราะนั้นการตอบรับอาซานนี่สำคัญนะถือว่าเป็นของเล็กน้อยเป็นซุนนะห์นบีเล็กน้อยที่เราต้องปล่อยผ่านไม่ได้ต่อมาข้อที่3ก็คืออะไรเวลาเราขอความช่วยเหลืออะไรที่เป็นความดีเนี่ยอย่าไปขอกับคนใช่ไหมฟาลายะนีฮิเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรอย่าเขาไม่เนี่ยมนุษย์มะคลุกเห็นไหมให้เรามุ่งหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราจะขอความช่วยเหลืออะไรนะครับมุ่งหวังต่ออัลลอฮฺตะอาลาก่อนให้มุ่งหวังอย่างนั้นก่อนแล้วก็ให้มนุษย์เป็นเหตุเนี่ยได้แต่ตั้งเป้าเลยโหไม่ได้ต้องเอาคนนี้เลยเด็ดขาดแน่นอนโดยที่ลืมขั้นตอนไปการช่วยเหลือยาอัลลอฮฺขอให้ง่ายได้เนี่ยฉันจะไปคุยธุระกับคนนี้ขอให้พระองค์ทรงให้ประทานความง่ายได้อย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้ต่อมาสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คืออะไรบุคคลหนึ่งที่ไม่ขอดุอาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาไม่ขอดุอาให้เขาด้วยไม่ขอดุอาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในช่วงที่หลังละหมาดแล้วเห็นไหมเวลาละหมาดเพราะนั้นช่วงหลังละหมาดเป็นช่วงหนึ่งในที่มีคุณค่าต้องหมั่นขอดุอาเยอะๆเพราะอัลเลาะห์จะรับดุอาได้ง่ายตรงนั้นนะครับหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นดุอาเลยอันนี้คือในลักษณะ4อย่างนะครับที่ให้เรามีอยู่ในตัวของเราให้มากนะครับเพื่อเราได้ห่างไกลจากความอับเฉาในการใช้ชีวิตนะสุดท้ายนะครับก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอให้เราท่านทั้งหลายมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีริสกีที่เพิ่มพูนนะครับอีหม่านเพิ่มพูนมีบ้านปลายชีวิตดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สิ่งใดผิดพลาดก็ขอมาฟทุกท่านด้วยนะครับวัลลอฮุอะลัมบิศวาบวะบิลฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะ
อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ